มดดำเปิดคำพูดพ่อสงกรานต์พูดถึงแมทเอมมี่เผยเหตุการณ์ตอนพกจับมือมดดำคชาภาและเอมมี่มรกตเล่าถึงประเด็นกระแสข่าวที่กำลังเป็นท็อกออฟเดอะทาวน์อยู่ในตอนนี้กับเรื่องราวของอ้ำพัชราภาและอดีตแฟนหนุ่มไฮโซโพกและนางเอกแมทพิรณีระบุถึงวันที่ไปไหว้ราหูได้กินข้าวกับป๋าไพวงศ์คุณพ่อหนุ่มสงกรานต์และเจอแมทว่าพ่อของสงกรานต์บอกว่าสงสารแมทมากแมทโดนอีกแล้วหรอด้านเอมมี่มรกตพิธีกรร่วมถึงกับบอกให้มดดำพาแมทไปทำบุญแต่มดดำบอกว่านี่ไงนางไปไหว้ราหูรัวๆเลยพร้อมบอกเดี๋ยวจะพาแมทมาเปิดใจในรายการแฉเร็วๆนี้รอเช็คคิวก่อนด้านเอมมี่เผยว่าวันนั้นแมทตนไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เพราะเขาดาวอยู่อีกที่แต่ก็ได้ถามคนที่อยู่ในงานเป็นเพื่อนๆแก๊งเดียวกันดูแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์ที่จะสอบไปในทางนั้นเลยมันไปกันใหญ่จริงๆมันเล่นใหญ่ไปนิดนึงแมทไม่ได้จับไปเป็นมือที่3หรืออะไรอย่างนั้นเรื่องจับมือพาไปนั่นมานี่มองว่าพบเป็นสุภาพบุรุษที่ดูแลเทคแคร์เพื่อนๆผู้หญิงมากกว่าถ้าสิ่งที่พกทำมันผิดตนก็มองว่าสังคมเราจะเหลือสุภาพบุรุษน้อยลงพร้อมถามไปถึงคนที่นำเรื่องไปเล่าให้อีกฝ่ายฟังว่าไปเล่ายังไงมากกว่านอกจากนี้เอมมี่ยังเผยด้วยว่าตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นทางเพื่อนในงานก็เจอนักข่าวและใครต่อใครดีเอ็มไปถามเหตุการณ์จนเขารู้สึกไม่ดีแต่คิดว่าทำไมวงการบันเทิงไทยเป็นแบบนี้หรอทำไมต้องมายุ่งวุ่นวายกับเขากับพื้นที่ส่วนตัวของเขาที่ไม่ใช่คนในวงการขนาดนี้